ครับไปเลยมาจ้ะอ่ะแป๊บนึงขอโทษสำหรับมาไหวไหมล่ะไหวนะคะ5422ทั้งสองคนเป็นไงบ้างซีรีส์เพราะว่าเพิ่งบวกส่วนไปฟิตติ้งฟิตติ้งค่ะโอ้โหเริ่มต้นก็ผิดเลยส่วนทางเข้าไปเลยอีกแล้วเป็นไงบ้างคะเพิ่งฟิตติ้งไปก็ใครก่อนดีใครตอบก่อนเพิ่งฟิตติ้งไปก็สนุกแล้วก็พอเราได้เริ่มฟิตติ้งเรารู้สึกว่าอยากให้มันถึงวันเปิดกล้องเร็วเพราะเราก็ดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยค่ะก็ดีใจเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของอุ้มแล้วที่สำคัญมันเป็นทุกๆอย่างมันใหม่หมดเลยเหมือนเพื่อนบอกว่าเราต้องถ่ายอะไรนะไพลอตไพลอตคืออะไรไพลอตไพลอตคืออะไรไพลอตคืออะไรมันก็เลยแบบรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับแบบชีวิตนึงเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราได้โอกาสดีๆตรงนี้เราก็อยากจะทำแล้วก็อยากจะสร้างผลงานดีๆให้กับแฟนคลับได้รับชมอย่างในเรื่องบททั้งคู่ได้อ่านแล้วชอบคาแรคเตอร์ตัวละครมากน้อยแค่ไหนในไหนคะคือจริงๆอ่ะเราสองคนอ่ะจะรู้คาแรคเตอร์คร่าวๆแล้วแต่ว่าบทเนี่ยจริงๆเขายังปรับกันอยู่เรื่อยๆยังปรับกันไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้เป็นบทที่เป็นไฟนอลก็ตอนนี้ก็กำลังรอลุ้นว่าถ้ามันเสร็จทั้งหมดแล้วจะเป็นยังไงใช่ค่ะลุ้นเหมือนกันเนี่ยเรามีประสบการณ์มาก่อนแนะนำคุ้มยังไงบ้างสอนถึงเนื้อถึงตัวยังไงบ้างไม่สอนไม่สอนจริงๆหนูเชื่อว่าเขาแบบว่ามีประสบการณ์แล้วหนูเชื่อว่าเขาทำได้ใช่ก็คือให้กำลังใจเป็นหลักใช่ค่ะภาพรวมจากที่อ่านบทคร่าวๆมีฉากเลิฟซีนเยอะไหมคะวายแรงมากเลิฟซีนขนาดไหนรอบที่ก่อนใช่ค่ะมีเลิฟซีนขนาดไหนคือผู้จัดเขาบอกว่ามีเขาบอกว่ามีก็ภาพรวมภาพรวมเราอย่าเพิ่งไปเจาะลึกเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นคือถ้าอยากรู้ว่าเยอะแค่ไหนต้องรอดูกลางปีหน้าค่ะแล้วเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างคะกับการแบบว่ามาเล่นละครแล้วก็เล่นเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้จัดกระซิบมาว่าดุเดือดมากเลยนะคือถ้าเป็นกับตัวหนูแล้วก่อนหน้าที่รู้ว่าโอเคเรากำลังจะถ่ายนะเรากำลังจะมีซีรีส์นะหนูคิดว่าแบบมันน่าจะไม่มีอะไรอ่ะน่าจะแบบสบายๆเพราะว่าเราก็สนิทกันแต่แค่วันที่ไปฟิตติ้งแล้วเขาแบบให้ลงไปในอ่างแล้วแบบมองตาอีกใกล้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันเขินนะไอ้นี่มันเขินมันจะมีจังหวะแบบแล้วก็ต้องเดินกลับมาแบบว่าไม่แต่ว่าถามว่าต้องเตรียมตัวอะไรไหมมันก็คงถ้าเรื่องเลิฟซีนมันคงไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมากแค่เราแบบมีสมาธิในการเล่นก็พอปกติเราเลิฟซีนกันบ่อยเนี่ยไม่ถึงแบบว่าจ้องตาเวลาทำงานแปลกๆนะแอลินสัมภาษณ์อยู่เราไม่เคยเราไม่เคยเลยใช่ครั้งแรกก็คือตอนถ่ายนั่นแหละแรกเนาะจริงๆมันต้องทำเวิร์กช็อปเพิ่มไหมเพราะว่าด้วยความสนิทอ่ะแต่พอถึงเวลาที่มันต้องเข้าต้องจริงๆมันจะเขินไหมต้องทำเวิร์กช็อปให้หายเขินไหมใช่ต้องเวิร์กช็อปใช่ต้องเวิร์กช็อปเลยแล้วก็กำลังจะนัดเวิร์กช็อปแล้วด้วยใช่ก็ตอนนี้เหมือนอุ้มก็ให้ทางทีมผู้จัดของซีรีส์ค่ะก็คือบุ๊กวันกับทางมิสแกรนด์เลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่บุ๊กเนี่ยบางทีตารางงานเวลางานมันจะแบบไม่คอนเนคกันนะคะค่ะใช่อย่างอุ้มรู้สึกการแสดงเพิ่มไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกหนูก็คิดว่าจะต้องเรียนแน่นอนค่ะและที่สำคัญก็เหมือนเราต้องเวิร์กช็อปก่อนเนาะเป็นการทำความเข้าใจกับตัวละครแล้วก็กับเพื่อนที่เล่นด้วยกันด้วยมันกดดันไหมคะเพราะว่าแต่ละคนที่เล่นกับเราก็ค่อนข้างที่แบบผ่านใช่มันผ่านการแสดงมาแล้วเลยถ้าเป็นเรื่องของพาร์ทของการแสดงหนูไม่กดดันเลยหนูว่าการแสดงละครแล้วอีกอย่างมันเป็นซีรีส์ด้วยแล้วจากตัวละครที่เราพอทราบคร่าวๆจากอุปนิสัยของตัวละครน่ะหนูคิดว่าหนูไม่ต้องปรับอะไรเยอะหนูแค่ต้องอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการพูดเพราะว่าหนูจะมีบางคำที่พูดไม่ชัดซึ่งอันนี้มันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตรงนี้ต้องเพิ่มเข้าไปค่ะแต่ในอะไรหลายๆอย่างเราก็ต้องไปใช้หนูว่ามันต้องเรียนรู้ทั้งคู่ไม่ใช่แค่อุ้มหนูก็ต้องพัฒนาเหมือนกันเรียนรู้เรื่องอะไรก็พี่ถามว่ากดดันเฮ้ยเราเป็นชิปเปอร์เปล่าแปลกๆและใช่ก็ต้องพัฒนาทั้งคู่เรียนรู้ทั้งคู่ใช่ค่ะโอเคเราจะได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้ในเดือนไหนคะปีหน้ากลางปีหน้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีไพลอตปล่อยมาให้ได้ดูกันก่อนก็ติดตามกันได้ช่วงปลายปีทางช่องทางไหนคะธรรมชาติแรงนะยังบอกไม่ได้ยังใช่ยังบอกไม่ได้ไม่แต่ได้เห็นไปหลุดผลงานของผู้จัดเขาสร้างเรื่องก่อนมาก็ดังเปรี้ยงหมดเลยนะก็ขอให้เรื่องนี้เปรี้ยงยิ่งกว่าใครที่ก่อนหน้านี้ไปบนกันไว้ว่าอยากให้ได้เล่นหลังนี้ไปบนใหม่ให้มันปังแล้วกันไปด้วยนะคะแก้อันเก่าให้ด้วยแล้วพวกกระแสเปรียบเทียบไหมคะเพราะว่ายูริในเมืองไทยมันก็มีแบบคู่ที่แบบดังติดลมบนไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าแบบสมมติว่ามันออกมา
มันมีกระแสเปรียบเทียบเราเตรียมรับมือตรงนี้ยังไงบ้างถ้าอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องกลัวเรื่องเปรียบเทียบแล้วล่ะพี่เพราะโดนตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งเราไม่รับตรงนั้นมาใส่ใจอยู่แล้วเราแค่ตั้งใจทำงานของเราในแต่ละวันให้มันเต็มที่ที่เหลือมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแหละ